วัวช็อกวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องสงครามยูเครนนะคะซึ่งก็มีสัญญาณชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่ายูเครนนั้นกำลังจะถูกพันธมิตรตะวันตกเทหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะล่าสุดจากกรณีที่สภาคอนเกรสของสหรัฐอเมริกานะคะสามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยงการชัดเจ้าไปได้อย่าง ปวดวิดนะคะก่อนเส้นตายเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่นั้นเองแต่ที่ผ่านพ้นไปได้นั้นก็เป็นเพราะว่าในร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้รวมเอางบที่จะเอามาใช้สำหรับช่วยเหลือยูเครนด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสัญญาณอื่นๆอีกนะคะที่สอเขาลางว่ายูเครนนั้นกาลังจะเหลือ คนเดียวแล้วนะจะต้องยืนอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานนะคะต้องไหมคุณโสภณเล่าให้ฟังละคะครับถือว่าเป็นลางร้ายชัดเจนสําหรับยูเครนและผู้นํายูเครนโบรเดเมียเซเลนสกีอดีตดาวตลกซึ่งตอนนี้คงจะตลกไม่ออกแล้วหลังจากที่ไปตระเวนแบมือขอเงินขอความช่วยเหลือด้าน,นอาวุธต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมถึงยุโรป สัญญาณว่ากําลังถูกต้านโดยนักการเมืองสหรัฐเนี่ยและกำลังถูกเทโดยพันธมิตรเนี่ยชัดเจนมากจนทําให้ฝ่ายของอยูเครนต้องเรียกว่าถอดใจและยอมรับกับชะตาก,การรมว่าจากนี้ไปคงจะหวังพึ่งมิตรประเทศอย่างอเมริกาหรือประเทศอื่นที่สําคัญเป็นตัวหลักไม่ได้แล้วโดยเฉพาะยิงย่งโปรแลนด์นะครับซึ่งออกการชัดเจนว่าไม่ต้องการจะช่วยเหลือ,อยูเครนด้วยอาวุธใหม่ๆ และทงการจะปรับปรุงกองทัพตัวเองให้ทันสมัยด้วยอาวุธใหม่แต่อาวุธกเก่าๆนี่ให้ยูเครนแทนและยูเครนควรจะสำนึกในบุญคุณของโปแลนด์รวมถึงประเทศต่างๆในยุโรปแม้กระทั่งโจเซฟบอรเรลซึ่งเป็นฝ่ายรับผิดช,ชอบการต่างประเทศของประชาคมยุโรปก็ยังบอกว่ายูเครนควรจะรู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือของประชาคมยุโรปถึงแม้ว่าอเมริกาจะไม่ได้ช่วยก็ตามซึ่งประชาคมยุโรปเสียใจที่ ฝ่ายอเมริกนะันน่ะตัดงบประมาณช่วยเหลือ U.N. ออกไปแต่ก็เป็นที่เข้าใจว่าเพื่อความอยู่รอดของสหรัฐเองนะที่ต้องผ่านความเสี่ยงที่ต้องชัดดาวหรือปิดตัวลงของหน่วยงานต่างๆขึ้นไปปัญหาก็คือว่าจากนี้ไปยูเครนจะมีโอกาสได้ชัยชนะหรือไม่เพราะแรงต้านจากสอสอสอวอในสหรัฐนะั่นะมีทั้งฝ่ายเล์กัตและเดโมแครตซึ่งก็มองว่าเงินที่ให้ไปนะ่ะ เอาไปใช้ทาอะไรอาวุธที่ให้ไปแต่ไปไหนบ้างงบบัญชีไม่เคยส่งไม่ทําอะไรให้เลยอเมริกาช่วยไปแล้วหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์ยุโรปเองก็ใช้ไปช่วยไปถึงเกือบ9ก้าหมื่นล้านดอลลาร์แล้วน่นี่็ไปก็หายตอมไปก็หายตอมแถมมีข่าวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วอาวุธไปขายในตลาดมืออีกต่างหากฉะนั้นเนี่ยคนไปกันเริ่มจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องราวคนไปกันนักการเมืองของอเมริกาเองก็บอกว่า มันไม่จําเป็นที่คนอเมริกันต้องเสียภาษีเพื่อจ่ายไปให้ยูเครนซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โดยเฉพาะยิ่งสอสอยูเครนนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้นะ่ะยูเครนกําลังแพ้สงครามข่าวในอเมริกาคือคนอเมริกันเริ่มไม่เอาด้วยกับยูเครนเพราะว่าไม่มีข่าวดีให้คนอเมริกันเลยนอกจากว่าจะไปแบ่งมือของกันอย่างเดียวครับค่ะทีนี้ก็มีความเห็นของสสยูเครนชื่อว่าอเล็กซี กรเชเรนโกนะคะก็ไปออกอคอมเมนต์ในนักษนะที่เตือนนะคะในเท l e g r a ฟนะหลังจากที่รู้แล้วว่าคอนเกรสของสหรัฐอเมริกานี่คือผ่านงบไปได้แต่ว่าต้องตัดงบช่วยเหลือเคียฟออกไปนะคะทางสสยูเครนคนนี้เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหถ้าปราศจากการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยยูเครนนั้นจะไม่มีโอกาสเลยนะคะที่จะยืนระยะในสงครามใน ครั้งนี้ได้นะคะและเขาก็บอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่สัรัฐอเมรยการนะคะในการผ่านร่างงบประมาณล่าสุดนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่เวกอัพคอลนะแต่ว่ามันเป็นกระดิ่งหรือว่าเป็นระฆังเตือนภัยเลยนะพี่โสดขนาดนั้นแล้วยังบอกว่ายูเครนพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกานะแน่นหนายิ่งกว่าอังกฤษอีกนะพร้อมที่จะไปปฏิบัติการสู้รบที่ไหนก็ได้บอกมาขอให้ยูเครนไปยูเครนพร้อมที่จะทา ผือเป็นพันธบิตรเหนียวนั่นกับอังกฤษคือเป็นการแะแะนิตนั่นหมายความว่าต้องการจะโชว์ออฟให้เห็นว่าตัวเองเป็นมิตรแท้กับอเมริกาคอนเชเรนโกก็ยอมรับบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีเงินจากอเมริกาแล้วน,นั่นลำบากและตอนนี้ถ้าจะไปอเมริกาแล้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปพูดนะเกี่ยวเรื่องกับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสงครามให้คนอเมริกันได้ตระหนักแล้วเนี่ยล้วต้องไปพูดภาษาภาษาเงินก็คือว่า มันจําเป็นต้องพูดเรื่องเงินอย่างเดียวอะว่ามันจําเป็นสําร์ับสงครามนี้ถ้าไม่ได้แล้วนั่นน่ะก็ยูเครนก็ไปไม่รอดก็เขาจะอ้างถึงคําพูดของโจไบเดนเองก็ตามเนี่ยที่บอกว่าสหรัฐยินดีที่จะต้องช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไปและเป็นความจําเป็นที่สหรัฐจะต้องในงบประมาณจากสภานี้เพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนเพื่อเป็นการปกป้องประชาธิปไตยนะอันที่จริงเราเคยบอกตั้งนานแล้วว่ายูเครน ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยยูเครนไม่มีพรรคฝ่ายค้านยูเครนไม่มีหนังสือพิมพ์ที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ยูเครนไม่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาต่อต้านนิกายรัสเซออร์ทอกอคที่อยู่ในยูเครนและพยายามปิดโบสถ์ห้ามการนับถือศาสนาที่เกี่ยวโยงกับรัสเซียนะฉะนั้นถึงแม้จะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ตามจะไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายค้านเข้ามาแข่งขันกันนะทีนี้ เมื่อมาดูแล้วนะสถานการณ์ของอยูเครนจอถือว่าลำบา,าการออจริงๆเซเลนสกี้เองก็อยู่ในสภาพเลือดเข้าตาไปขอใครตอนนี้ก็ไม่มีเสียงปลบมือเลยนะจะไปพูดในสภาผู้แทนสหรัฐเควินแมคคาท์ก็ไม่อยากไม่พูดนะบอกว่านี่มันสภาสําหรับคนบริกันที่ไปพูดไม่ใช่คนต่างชาติพูดนี่ไม่ใช่สภาของอยูเครนก็คือเป็นไปที่ไหนก็ตามคนไม่เปื้อม ไม่อวยด้วยเหมือนสมัยก่อนที่ไปไหนมีคนยกมือปรบมือให้ให้เชิญไปพูดที่นั่นที่นี่ทั้งออนไลน์บ้างทั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บ้างพูดรัฐสภาบ้างนะตอนนี้ไม่ใช่ซะแล้วเวทีทางเดินแคบลงสำหรับเซเลนสกี้หลังจากที่ถูกต้านและถูกเทสัญญาณปรกากฏชัดเจนทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มีคำแนะนำที่แตกนะคือ หลักการคือว่าให้ยูเครนรบจนกระทั่งเหลือเหลือ,อยูเครนคนสุดท้ายที่ว่านั่นนะอนดีรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษนะก่อนหน้ากรนชับเนี่ยชื่อเบนวอลเลซก็บอกว่ายูเครนควรจะต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่คืออย่าเอาฐานแก่ๆอายุ40กว่าไปรบเลยเกณฑ์นคนรุ่นใหม่ไปก็รู้อยู่แล้วว่าเซเลนสกีเนี่ยต้องการส่งวนคนรุ่นใหม่ไว้เพื่อใช้งานในอนาคต แต่ว่าการใช้ฐานเก่าแก่ไปแล้วนะมันบางทีมันไม่มันไม่คึกักมันไม่สร้างความดินามิกหรือมีพลวัตให้กับกองทัพฉะนั้นก็ต้องเอาคนหนุ่มไปรบบ้างนะก็ที่ผ่านมาเซเลนสกี้ก็ห้ามคนอายุ18ผู้ชายนะ6 8ออกนอกประเทศเพื่อสงวนไว้สำหรับเป็นกองหนุนและกองกาลังสำรองแต่ว่าการสู้รบของยูเครนะที่ผ่านมาตายเยอะ การลุกคืบหน้าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน่นนะล่าสุดรัเสเซียเปิดเผยบอกว่าเซเลนสกี้ ky, หรือว่ายูเครนเนี่ยเสียฐานไปแล้ว83,000คนมิถุนายนถึงวันนี้ <Okay. S 2> กันยายนที่ผ่านมาเสียเดือนเดียวเนี่ย1 7ื0นคนและยอดตายจะมากขึ้นทุกวันทุกวันเซกย์ชกูบอกว,กว่าการที่เบนวอลเลสนะพูดอย่างนี้ปุ๊บเท่ากับส่งคนไป ตายเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากที่ไม่เห็นไว่เพินภัยร้ายสงคงสองัามะะนั้นก็เท่ากับยูเครนนั่นตั้งเข็มทิศมุ่งหน้าไปสู่ความหายนะและความพินาศย่อยอยับกลับค่ะถึงขั้นแนะนําว่าให้เอาเด็กๆออกไปรบออกไปที่สนามรบนะคะเขาเบนวาเลสนี่คือถึงขั้นว่าบอกถ้าเหมือนอังกฤษสีอังกฤษก็ในปี1939แล้วก็ปี1941เนี่ย ก็เอาทหารหนุ่มๆรุ่นรุ่ใหม่รุ่นใหม่นะวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยออกไปทำการรบในช่วงนั้นเหมือนกันนะคะก็ไม่เหมือนกับยูเครนะตอนนี้เนี่ยที่อายุเฉลี่ยของทหารที่ไปอยู่แนวหน้าเนี่ยก็คืออยู่ที่40 40 40ปีอายุ40ปีนะคะก็บอกว่าส่งเด็กรุ่นหนุ่มๆเนี่ยออกไปแนวหน้านั้นอาจจะทำให้ยูเครนเนี่ยสามารถที่จะเผด็จศึกหรือว่าได้รับชัยชนะก็ได้นะคะซึ่งถ้าไปดูข่าวสารเองเนี่ยในเรื่องของการบุกหรือว่าตอบ ตีต้นะึ่งซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคือมิถุนายนเนี่ยก็มีแต่ตัวเลขข้อมูลนะคะว่าทหารยูเครนนั้นก็เสียชีวิตไป<ช>เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เ,เป้าหมายที่ว่าจะยึดพื้นพื้นที่กลับมาเนี่ยก็ทำได้คือมันไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียชีวิตของคนยูเครนที่ไปอยู่แนวหน้า<ช>แบบนั้นเบนโมเลสคนที่จำประวัติศาสตร์ได้ดีก็คือวันที่31 สิงหาคมปี1939ที่เขาพูดถึงนี่นะค่ะฮิตเลอร์บุกโปแลนด์เข้ายึดโปแลนด์อย่างง่ายดายนะและอังกฤษก่อนหน้าน้ไม่กี่วันเซ็นสัญญาคุ้มครองปกป้องโปแลนด์แต่สุดท้ายนั้นน่ะทั้งอังกฤษฝรั่งเศสประกาศสงครามรบกับเยอรมนี Berlin, เมื่อเยอรมนีบุกเข้ายึดโปแลนด์วันที่31สิงหาคมปี1939ค่ะอังกฤษต,ตอนนั้นไม่มีอะไรเลยอาวุธทันสมัยก็ไม่มี เครื่องบินรุ่นเก่าๆก,ก็มีรุ่นเฮอริเคนไม่ใช่รุ่นสปิดไฟ์ซึ่งสู้กับของเยอรมนีไม่ได้แม้กระทั่งรถถังแพนเซอร์ของเยอรมนีที่เหนือชั้นกว่าสุดท้ายเชอร์ชิลต์ต้องไปขอความช่วยเหลือจากแฟรงก์เนดีรูสเวลล์ FDR ให้อเมริกามาช่วยรบเพราะฝรั่งเศสก็ไปแล้วฮิตเลอร์ได้ปารีสไปโดยที่ไม่ต้องเสียเลยเสียเนื้อฝรั่งเศสยอมเพราะฮิตเลอร์บอก ยอมถ้าไม่ยอมจะทำลายปรารีสทห้สงบรวมไม่เหลือถึงหอไอเฟลด้วยนะสุดท้ายนะเชอร์ชิลต้องไปอ้อนบอลอเมริกาโดยที่อเมริกาก็ดีนะตั้งเงื่อนไขที่คนทั่วไปไม่รู้จักก็บอกว่าจะอเมริกาช่วยเหลือจริงๆนะแต่อังกฤษจ,จะต้องยกเลิกความเป็นเจ้าอาณานิคมทั้งหมดมที่มีอยู่ให้เหลือเฉพาะเกาะอังกฤษกับบางส่วนแค่นั้นเองนี่คือความแค้นฝังใจของเชอร์ชิล และคนอังกฤษว่าอเมริกานี่นะจะช่วยเหลือทั้งทีนะกับมีเงื่อนไขว่าเครือจักรดพอังกฤษที่ที่ใหญ่ใหญ่มหาศาลพระที่ไปตกดินเนี่ยต้องถูกยกเลิกหมดเลยให้เหลือเฉพาะเกาะอังกฤษกกอาจจะเหลือ,อยิบรอลตาหรือเกาะเล็กๆที่มีอยู่แต่ว่าใหญ่ๆมันจะเป็นในแอฟริกาในตะวันออกกลางทั้งหมดนี่อังกฤษต้องให้เอกราชหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียพวกนี้นี่คือคือประวัติศาสตร์ที่้จริงซึ่งเบนวอลเลสนี่็คุณจะรู้ว่าอังกฤษกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยตางตายถ้าอเมริกาไม่ช่วยไปแล้วสงคราม Battle of Britain ที่อังกฤษโดนเยอรมนีถลม่มด้วยเครื่องบินและจรวด v 1 v 2นะครับอ,อันนี้ก็มาลูถึงปัจจุบัน,บนซึ่งถ้าจะมองถึงแล้วนั่นนะโอกาสที่ยูเครนชนะสงครามนั้น ต้องบอกได้เลยว่าไม่มีไม่มีทางแล้วก็คนพาเธมริสต่างๆในยุโรปและอเมริกาก็เริ่มเบื่อหน่ายว่าเมื่อมองมาเห็นทางชนะแล้วเนี่ยจะสู้ต่อไปทําไมและแม้กระทั่งรัเสเซียก็เตือนบอกว่าการที่ส่งคนไปตายเนี่ยไม่ใช่สียงอะรที่ดีเพราะรัเสเซียไม่ส่งทหารก็ไปสู้รบแบบไปเชิญหน้าแต่ส่งอาวุธยาวไปและมีแนวป้องกันตั้งสามี่ชั้นฐานยูเครนตีเข้าไปก็ไปเจาะไม่ทะลวง กับพาไปตายเหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟนี่คือปัญหาของการสู้รบซึ่งทั้งฝ่ายยุโรปเนี่ยก็ยังจะปกป้องอ้างว่ายูเครนเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของประชาธิปไตยและยุโรปทั้งทั้งนี้โดยความจริงแล้วนั่นย,ยูเครนถูกหลอกให้รบและคนยูเครนตายและประเทศกำลังจะสิ้นชาติครับ